ับมาช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายมีคนบอกว่าหมอนทองเนี่ยที่เขาไปเช็คราคามา250ถึง280บาทต่อกิโลกรัมนะไหนว่าของที่เข้าจีนไม่ได้แล้วไปไว้ที่ไหนกันน่ะคือแต่จริงๆเนี่ยทุเรียนเนี่ยไม่เคยถูกจริงๆนะไม่เคยเห็นทุเรียนหมอนทองราคาต่ำกว่า100บาทเลยตอนนี้นครยกเนี่ยปริมาณทุเรียนที่ปลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะในปี2ปีเนี่ยผมคิดว่าประมาณ 300-400% นะ 300-400% ที่ปลูกเพิ่มกันใหม่เนี่ยนะค่ะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวได้กินทุเรียนโล30บาทแบบอดีตแต่บอกไม่มีทางยังไงก็ไม่ได้ไม่ถึงเพราะเดี๋ยวมันต้องมีแหล่งระบายแล้วก็ปลูกยากปีที่แล้วซื้อเป็น150-180ที่สูงสุดก็180ใช่ไหมตอนหลังก็150-160โอเคนะเราไม่ว่าแล้วไม่ต่อยแล้วเพื่อชาวสวนไงเพื่อคนมาขายมาปอกซื้อมาปอกเองก็ปอกแล้วเหนื่อยด้วยใช่ไหมปอกไม่เป็นก็มีปัญหาอีกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อกินทุเรียนกินมาหลายปีแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรเท่าของเราเองอันนี้มันก็ชิมแล้วนี่ชิมแล้วนี่ใช่ไหมผมก็ไม่เคยซื้อแต่รออย่างคนหนึ่งส่งมาให้ไงแต่จริงๆทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่เคยราคาถูกเพราะจำได้ว่าเมื่อก่อนเริ่มโควิดใหม่ๆเนี่ยนะคะห้ามส่งออกไปจีนเพราะว่าจีนเขาล็อกดาวน์ปิดประเทศไปเลยเนี่ยทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจะล้นเหลือเดี๋ยวราคาจะถูกแต่ปรากฏว่าปีนั้นราคาทุเรียนก็ยังอยู่กิโลกรัมละ150บาทจำแม่นเลยเพราะว่ากะจะขับรถไปดูหาทุเรียนที่มันราคาที่เขาบอกว่าจะราคาถูกแต่ก็ไม่เคยถูกแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ราคาไม่ตกนะดีแล้วดีแล้วนี่แล้วก็เคยเห็นเข้าทุเรียนมาโยนกันบ้างมั้ยไม่มีเพราะเราบางคนมีง้อมีนะชอบอะไรมีแต่ทุเรียนไม่เคยมีค่ะโอ้ทะนุถนอมจะตายไปยอมอุ้มแม้กระทั่งเป็นหนามอ่ะอุ้มได้เลยใช่มีแต่ว่าจะเอาเปลือกทุเรียนไปตบหน้าใครนะโดนมาแล้วโดนมาแล้วผมโดนมาแล้วเปลือกทุเรียนนี่โดนจริงๆว่ะหรือเป็นคำเปรียบเปยโดนเด็กๆอ่ะเขาโทษเด็กๆไม่พูดเลยไหมเด็กๆผู้หญิงเขานั่นไปสร้างเขาสร้างว่าให้อกหักกันซะน่ะไปหลอกลวงอะไรเขาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกระแสเปล่าเด็กอายุ10 กว่าขวบไปคิดอะไรจะไปสอนวิชาหุ้นเลยเขาเปล่าไม่ใช่เด็กอายุ10 ขวบไม่รู้อะไรเขาว่าเอาทะเลียนมาตบเราไม่สอนวิชาหุ้นอะไรเขาใช่ไหมเราก็เลยก็นัดไปคอนโดติววิชาหุ้นหรือเปล่าห้องเชือดหรือเปล่าเขาเรียกห้องเชือดด้วยนะเด็กเด็ก10 กว่าขวบโอ้โหเป็นรูนะหน้าเป็นรูเลยเด้อหนามทุเรียนไม่งั้นหล่อนี่เยอะใช่ไหมแล้วก็เลยทำไงอ่ะโดนได้เหรอเจ็บก็ยั่วสิแล้วทำไงคะหงายเก่งมากโดนแม่ตีแม่ก็ไม่ตีโดนซ้ำอีกต่างหากใช่ไหมแม่ไม่ตีเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเข้าตาบอดเนี่ยแม่เขามาฟ้องว่าเราไปนั่นทำเด็กผู้หญิงไงไปหลอกลวงลูกสาวเขาด้วยก็ตบเราก็เอาทุเรียนมาตบเราก็เราตบเขาไปแล้วก็เลยหลังมือเลยเหรอลืมแบร์ใช่ไหมหายท้องไปเลยเจ็บว่าเจ็บว่าเป็นเคสเดียวที่คนไปฟ้องแม่แล้วไม่ถูกตีโดนหมดเพราะโดนตีด้วยทุเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ทุเรียนนี่เขาแม่ก็ไม่ยอมเนี่ยเขาบอกว่า2 เดือนครึ่งนะส่งทุเรียนไปจีนได้ 32,000 ตันผลผลิตอีก 730,000 ไอ้ 73,000 ตันจะทำอย่างไรของคุณในจำนวนนี้มีกี่พันกี่ร้อยตันนี่ส่วนนึงหรือ 73,000 ตันของคุณมีเท่าไหร่ในนี้ในส่วนเนี่ยรวมมาอยู่ใน 73,000 ตันที่อยู่ในท้องพวกเราจะอยู่ในท้องพวกเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่จะได้เหรอปีนี้จะได้กินเหรอเรื่องหัวหน้าครับปีนี้มันร้อนมากมันร้อนแล้วก็ร้อนจะคงใช้ได้กินสัก2 ลูกยังไม่รู้ถึงหรือเปล่าใช่ส่วนนี้เป็นผลไม้หายากเหมือนทุเรียนเมืองนนท์ใช่เราต้องไปแปะป้ายชื่อจองเอาไว้ก่อนเหมือน2อย่างที่ผลไม้ครับมันได้ใส่ขึ้นสวนง่ายกว่าที่สวนนี่ขายดี2อย่างที่คนจองแล้วขายไม่พอขายคือมะยงชิดกับทุเรียนซึ่งมีน้อยได้แต่ของมีน้อยแต่คุณภาพแน่นๆมะยงชิดพวกไข่เขาประหยัดไงไม่ได้ทำเยอะมันออกมาเยอะเกษตรกรแบบพอเพียงใช่ไหมนะคะกลับมาเรื่องใหญ่ในสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับในโซเชียลหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นทนายคนเดิมที่โดนหิวแสงที่ภูเก็ตเป็นคนเปิดเผยเรื่องราวทนายสิทธานะคะอย่าไปพูดเดี๋ยวว่าหิวแสงอย่าไปพูดคนอื่นเขาเดี๋ยวก็ฟ้องคนโจมตีไม่ใช่
ยังไม่หิวก็ทำหน้าที่ที่ส่วนรวมแล้วล่ะที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะเนี่ยไปโจมตีก็หิวสงหิวแสงเคสอื่นเราไม่รู้แต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตเนี่ยเราทนายตั้มนี่เราเชียร์เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดเขาสร้างชื่อเสียงมาแล้วทำงานเพื่อส่วนรวมแบบนี้นะอันนี้มันส่วนรวมแล้วคนเนี่ยว่าคนก็ไม่อยากไปแตะต้องใช่ไหมเห็นว่าใครกล้าออกทีวีนะนู่นนี่นะพอเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องตำรวจเพราะไม่มีใครอยากเป็นโจทย์ไงไม่อยากมีคดีกับตำรวจเพราะเป็นเรื่องนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ในมือตำรวจการสอบสวนหลักฐานอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนั้นก็จะให้ผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้นะจับก็ได้ไม่จับก็ได้จับแล้วปล่อยก็ได้จับแล้วติดคุกเลยก็ได้ทำได้ทุกอย่างในอย่างตำรวจไปนั่นเห็นจราจรเห็นไหมขับรถไปชนชาวบ้านแล้วหนีนะเขาดูอาการเหมือนกับคนเมาเพื่อตรวจสอบแล้วไม่เจอแอลกอฮอล์ก็เขาหนีไปก่อนนี่ให้สั่งแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เออนั่นน่ะก็นั่นเองดินี่เป็นคดีน้องแตงโมเห็นไหมล่ะทำลายหลักฐานอะไรหมดเลยนะนะโยนขวดเหล้าขวดแก้ววายทิ้งเนี่ยถือว่าทำลายหลักฐานลบคลิปก็ทำลายหลักฐานไอ้นี่ไปแล้วเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแท้ๆนะคุณเนี่ยชนแล้วหนีเนี่ยคุณรู้กฎหมายดีคุณจะเร่งด่วนอะไรแล้วแต่เขาต้องเอาตัวรอดก่อนคุณไปโทษเขาไม่ได้แล้วผลการสอบสวนทำไมอย่างเงี้ยเขาต้องเอาตัวรอดก่อนเป็นทุกอาชีพถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหน้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวรอดไม่พักพวกกันไม่ช่วยพักพวกกันเลยทำไงอ่ะให้อยู่เฉยได้ไงนี่เนี่ยมันระบบมาเฟียกฎหมายที่มันเข้ายกเว้นหมดอ่ะถูกว่าเป็นผิดนะชาวบ้านเนี่ยถูกเป็นผิดแต่พวกเองเนี่ยผิดเป็นถูกในโลกนี้มีความเสมอภาคจริงอยู่แต่มีความไม่พอพวกมีเสมอภาคกว่าที่เล่นกอล์ฟทุกวันเสาร์เนี่ยมันสนใจเรื่องแบบนี้บ้างไหมไม่มีก็มีก็เล่นกอล์ฟทำไมสองวันเสาร์ชีวิตกูเล่นกอล์ฟทำไมมีปัญหาอะไรฮะมีความสุขทำไมมีปัญหาอะไรพวกทุกข์ทุกข์ไปสิไปเป็นไรเนี่ยใช่ไหมฮะผมไม่ยังมาจากการเลือกตั้งผมจะไปงอทำไมผมไม่ได้พึ่งเสียงประชาชนเนี่ยผมไม่ได้ลงไปหาเสียงผมไม่ยังมาการเลือกตั้งเนี่ยแล้วปีหน้าถ้าผมนั่นแต่ว่าปีหน้าถ้ามาเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องไปหาเสียงอาจจะมีคนไปทำโพลอะไรแล้วไปบอกกระซิบบอกอยู่ข้างหูถ้าใครไปขึ้นไปหาเสียงที่ทำท่าจะไปแย่งผมใช้ลื้อหมดอำนาจยังอยู่ในมือแต่ผมไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงใครผมตีกินสบายๆอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอาการเอาตัวรอดนะคะแล้วก็พักพวกช่วยกันเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของนักการเมืองด้วยหรือเปล่าทุกอย่างทุกอย่างหมดละอ๋อรวมถึงอาชีพนี้ด้วยใช่ไหมคะนักการเมืองช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการหาที่สปกหาที่พบท .5 หรืออะไรแล้วออกโฉนดอะไรนี่นะมันช่วยกันหมดละเดี๋ยวถ้าอ่ะนั้นประเด็นของมีเรื่องช่วยกรบให้กันด้วยอีกต่างหากนายปรินพานิชพักนะคะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ถูกกล่าวหากระทำอาจารย์บุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาวหลายรายเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันที่17เนี่ยนะคะนายปรินพร้อมทนายความเนี่ยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายเพื่อทำการยื่นคำร้องขอฝากขังผัดแรกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะคะแล้วก็ทางศาลก็มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันเนี่ยนะคะใน3คดีที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยนะคะก็2คดีเนี่ย200,000คดีละ 200,000 บาทคดีที่3เนี่ย 300,000 บาทก็รวมเป็น 700,000 บาทนะคะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้รับทราบด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงเปิดใจแต่ยังไม่ได้บอกวันที่แล้วก็เวลาว่าเมื่อไหร่นะคะก็จะมีการเปิดเผยแต่ว่ามันมาเป็นประเด็นต่อเนื่องตรงที่ว่าทนายตั้มเนี่ยเขาไปมีคลิปเสียงอยู่ในมือที่อ้างว่าเป็นเสียงของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งคุยกันแล้วผู้ชายเนี่ยก็อ้างว่าน่าจะเป็นนายปรินพานิชพักคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคะว่าเรื่องของกรณีที่มันเกิดขึ้นเป็นคดีความเนี่ยเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วเขาระบุพักด้วยนะว่าพักที่ทำให้มันเกิดเรื่องราวเช่นนี้เขาอ้างอิงว่าเป็นฝีมือของพักก้าวไกลคราวนี้พักก้าวไกลก็อ้าวทำไมมางานเข้าพักล่ะในบรรดาสมาชิกพรรคทั้งหลายนะคะก็มีการทวิตมีการโพสต์ข้อความออกมาทันทีเลยนะคะว่าเอ้าเกี่ยวอะไรเนี่ยกับพรรคก้าวไกลไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนี่ค่ะแล้วทนายเขาเอาเทปมาเปิดทำไมเอาเปิดทำไมทำไมไปนำเสนอในศาลน่ะเปิดเพื่ออะไรอาจจะให้เป็นหลักฐานด้วยหรือเปล่าหลักฐานศาลคุณต้องนำเสนอในศาลหลักฐานอะไรแล้วแต่ที่มีความหมายคือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ในศาลคุณจะเปิดเรียกกระแสอะไร
ช่ไหมค่ะคุณเปิดแล้วได้อะไรขึ้นมาจะได้กระแสหรือเรื่องให้ความสนใจประชาชนเหรอกดดันเหรอสิ่งที่คุณได้เปิดในศาลจะรับฟังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเราก็ต้องเป็นพิสูจน์ด้วยนะคะว่าเสียงในคลิปเนี่ยเป็นเสียงจริงๆของใครคดีทุกอย่างเนี่ยต้องไปพิสูจน์ความจริงในศาลไม่ใช่ไปพิสูจน์ในศาลประชาชนหรือว่าเปิดตามเสียงตามสถานีหรือว่าไปเปิดทำรายการต่างๆให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆไม่ใช่ศาลเท่านั้นเองที่คุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงไปพิสูจน์ได้ก็เปิดเพื่ออะไรไม่เข้าใจอันนี้อาจจะให้ฟังจากหลายๆหลักฐานเอามาให้ประชาชนได้รับฟังแล้วกันแล้วยังไงแล้วยังไงอะไรเกิดขึ้นมาล่ะแล้วถามว่าบรรดาผู้เรียกร้องผู้เจ้าทุกข์หลายๆจะตั้งทนายคนเดียวเป็นสู้ไปสู้ไปเนี่ยไปว่าความเหรอคนเดียวเหรอไม่ได้นะไหวเหรอไหวถามเลยสิอ่ะถ้าผมเป็นปรินผมต้องจ้างทนายความสุดยอดผมมีเงินผมจ้างทนายความสุดยอดสุดแล้วค่ะ3-4คนทีมาเลยหรือจะอาจจะหาโจทย์ร่วมเพิ่มไหมคะโจทย์ร่วมคือโจทย์ร่วมเลยถ้าจะมีเยอะเนี่ยเขาแน่ใจแล้วพวกนั้นเขาจะออกมาบางคนก็ทำงานตำแหน่งดีๆนะตำแหน่งดีตำแหน่งไม่มีหลายรุ่นเนี่ยรุ่นเดียวเขาก็มีที่ผ่านมาแล้วน่ะตำแหน่งดีในวงการสถาบันที่น่าเชื่อถือก็มีนะไม่ใช่ไม่มีหลายคนด้วยเขาจะออกมาทำไมอ่ะออกมาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเสียต่อสามีเขาอีกต่างหากที่เขาบอกมีเป็น10ที่ออกมาตอนนี้คือ4คนเองเอาวันนี้เขาบอกว่ามีอีก6คนวันนี้เขาจะพาไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีจริงแต่คุณจะมีหลักฐานหรือเปล่าล่ะเรื่องผ่านมาแล้วเนี่ยมีหลักฐานขนาดไหนล่ะแล้วคดีมีเรื่องข่มขืนคุณไม่ต้องพูดถึงหลักฐานเลยมันมีอยู่แล้วคดีมีหมดอายุความไหมคะวันนี้มีอายุความมีแต่ว่าไม่ตามโทษตามโทษคือถ้าโทษหนักก็อายุความก็นานถ้าโทษเบา20ปีไงข่มขืน20ปีไม่รู้มัน20ปีนั่นแหละถ้าโทษหนักอายุความยาวโกงที่ไม่มีอายุความนะคะก็เพราะอันนี้เนี่ยก็บางคนก็ผ่านมาประมาณ10ปีแล้วบางคนก็5-6ปีก็อาจจะหมดอายุความเพราะว่าถ้าบรรลุนิติภาวะก็โทษมันก็เบาหน่อยข่มขืนคือต้องดูว่า1เขามีข่มขืนกี่รายอาจารย์กี่รายตามข้อกล่าวหานะอาจารย์ก็มันโทษมันน้อยข่มขืนเยอะนี่แต่ข่มขืนแล้วคุณจะพิสูจน์อย่างไรอ่ะเพราะว่าระยะเวลามันผ่านมานานพอสมควรมันมีพยานหลักฐานที่ไหนข่มขืนที่ไหนแล้วจะทนายที่เขาฝ่ายของคุณปรินเขาต้องเอาทนายที่มือดีสุดแล้วที่เงินเขาจ้างได้นะที่มาวันนั้นก็2คนนั้นไปแล้วค่ะใช่ถามว่าสิทธานี่จะไปคดีให้เป็นทนายให้ตั้ง6-7ผู้ต้องหาไม่โจทย์เจ้าทุกข์เลยเหรอไหวเหรอรวมเป็นสำนวนเดียวได้ไหมก็มันก็ต้องแยกไม่ได้มันแล้วแต่คนต้องซักแต่ละคนเนี่ยแต่ละคดีก็ต้องแยกตามรายละเอียดของแต่ละคดีด้วยนะคะถ้าถามว่าเจอทนายไล่เบี้ยถ้าศาลไม่ปิดศาลนะพิจารณาคดีนะเปิดเผยเนี่ยนะคนต้องไปผู้สื่อข่าวที่ดูขนาดไหนอ่ะน่าจะพิจารณาโดยปิดนะคะเขาก็ทีแรกมามีชื่อใหม่ๆนะภาพลักษณ์ค่ะภาพดีคนรุ่นใหม่ก็ตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอมีข่าวแล้วมันก็แน่นอนก็แน่นอนเมื่อศาลประชาชนตัดสินไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วว่าเขานั่นนี่โน่นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตัดสินแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ใช้เวลาอีกนานนิตินายกับพฤตินายมันแตกต่างกับพฤตินายที่คนรู้สึกจะเชื่อไปแล้วเพราะว่ามันมีหลายคนไงก็คนเชื่อไปแล้วไงจำเลยหลายคนไงแต่ว่าในทางนิตินายก็ต้องพิสูจน์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเตือนคนในพรรคแล้วบอกว่าถ้ารับเข้ามาแล้วจะมีปัญหาแต่เขาไม่ฟังค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้ขึ้นมาไงอยากได้ภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่เพราะว่าเข้ามาในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยใช่คือได้ลูกได้พ่อตามมาด้วยไงค่ะอ๋อใช่ๆแต่ก็มีข่าวออกมานะว่าคุณอภิสิทธิ์เคยเตือนแล้วคือถ้าผมเป็นคุณสิทธาผมนั่งปวดหัวว่าตกลงเนี่ยผมจะเอาหลักฐานที่ไหนพิสูจน์ในศาลนอกจากปากคำของเจ้าตัวแล้วพยานแวดล้อมมีอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วถามว่าทำไมไม่ไปแจ้งความตอนนั้นคุณเก็บเรื่องไว้เงียบไปเถอะมันจะอ้างว่าอายแต่ตอนนี้ทำไมไม่อายล่ะเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำใจให้แข็งแรงทำใจ10ปีไม่ได้นะแล้วก็ต้องออกมาแล้วตอนนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเหยื่อของการลวนลามโอเคอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าถูกข่มขืนเนี่ยถามว่าครอบครัวจะว่าอย่างไรถ้ามีลูกแล้วเนี่ยมีสามีแล้วจะว่าอย่างไรผลกระทบก็ต้องคิดหน้าคิดหลังหลายคนตอนนี้ก็อายุ40กว่าก็มีหลายคนเนาะ40ก็ทำไงเขาเรื่องมันผ่านไปแล้วก็กบไป
ไอ้ลวนลามยังพอโอเคอยู่ใช่ไหมไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถามว่าโทษการลวนลามมันไม่มีอะไรมากมายนี่ก็เริ่มมีกระแสข่าวว่าเป็นการเจอจ่ายจบเจอพูดคุยก็ใช่ไงจ่ายค่าทำขวัญแล้วก็จบกันไปเพราะว่าก็ปฏิเสธแล้วมีเงินมีเงินนั่นถึงบอกว่าเขาต้องใช้เงินเนี่ยนะช่วยตัวเองให้รอดจากคดีแต่ถึงแม้เราไม่รู้ว่าในทางคดีจะอย่างไรแต่อนาคตของเขาอนาคตเขาไม่แน่นอนล่ะแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยถ้าเจ้าฟ้าแอนดูเจ้าชายฟ้าชายแอนดูเนี่ยนะก็โดนคดีเนี่ยอาเสด็จแม่ไปจ่ายเงินทั้ง4ล้านปอนด์ให้เนี่ยนั่นคือเป็นเจ้าชายนะชื่อเสียงโด่งดังเหนือกว่าปรินอยู่แล้วล่ะเป็นคนรู้จักคนทั่วโลกใช่ไหมแต่เขาก็ยังยอมรับสภาพไปต่อรองจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับผู้ร้องคือนางสาวเจนนิเฟอร์ไอ้เนี่ยเวอร์จิเนียกริฟเฟอร์แล้วก็บอกว่านี่เขาบอกตำรวจบอกมันไม่ได้ยอมความไม่ได้นี่ใช่ตำรวจอะตำรวจยอมความไม่ได้เพื่อจะเชื่ออะไรมาเฮ้ยคุณจะทุกข้อแม่ความคุณยาวอะไรอีกฮะถอนฟ้องคุณมีปัญหาอะไรเพราะแต่ยังว่าพอจะทุกข์ก็ถอนฟ้องคุณยาวอะไรคุณต้องการถอนแจ้งความถอนอะไรก็คุณจะไปพิสูจน์เลยได้เออคุณยาวอะไรคุณมีเจ้าทุกข์แล้วคุณยาวอะไรอาจจะพูดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสสังคมอยู่เขาเห็นปรินคนมีเงินถ้าไม่มีเงินเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกคดีความยังไงก็ต้องเดินหน้านะคะเพราะว่าก็ตอนนี้เจ้าทุกข์ชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปรอการพิสูจน์ใช่แล้วก็ไปว่ากันในศาลแต่ว่าคดีนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงคลื่นลูกใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะต่อเนื่องกันไปเลยใช่ไหมมันมีต่อเนื่องถึงในพักด้วยไงใช่ไหมถูกต้องค่ะคือปรินเนี่ยปรินเนี่ยนะปรินเนี่ยเขาคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมันอยู่ในอังกฤษมันมีที่อังกฤษแล้วเป็นที่รู้กันดีในอังกฤษค่ะนักเรียนเก่าอังกฤษมันคือเล่ากันมาต่อจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นใช่ไหมเขาเล่ากันมาตลอดเวลาแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้ก็ยังมีการเล่าต่อกันอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงการทุกพวกโบกงโบเกอร์เขารู้กันหมดอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถือเป็นอาการทางจิตทางนั่นนี่ก็เป็นเรื่องจิตแพทย์ที่ไปวิเคราะห์เองแต่ว่านี่แหละคือจะเป็นคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขานี่นะคือมีคนพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยมูลเหตุความจริงมันต้องมีค่ะอนาคตเขาเนี่ยก็เหมือนกระดาษทั้งเป็นนะไม่ใช่แค่การเมืองแต่การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยก็เหมือนตาทั้งเป็นก็จะเป็นที่ปรึกษาเปิดออฟฟิศแล้วก็เป็นที่ปรึกษาลงทุนหุ้นเองรวยเองคนเดียวอะไรแบบนั้นไปใช่นะคือไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้นานก็ได้นานได้เมืองไทยทุกวันก็เดิมเลยก็ทุกวันนี้ก็มีคนที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วออกมาเดินปลอกก็มีเยอะแยะไปแล้วอาจจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเลยคนมีเงินเนี่ยนะมันนี่ปัญหาหรอกนะอยู่ไหนก็ได้แล้วก็คนมีเงินไปถึงคนก็เขาผมกล่าวเขาว่าหากล่าวหาผมนั่นแหละนะผมไม่ได้ข่มขืนผมแค่ลวนลามอาจารย์นั่นไงนะพูดหน่อยใช่ไหมเอาไป 2,000 ไปเดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้ที่มันเป็นคลื่นมันกระทบไปที่พรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยกระแสก็แผ่วมันของเขาก็ไม่ธรรมดาในตัวในพรรคเองเรื่องพวกนี้มีมาตลอดไม่ธรรมดามีตลอดหลายรุ่นแล้วโอ้แต่ว่าแต่รุ่นก่อนหน้านี้มันไม่เหมือนรุ่นนี้นะพี่รุ่นนี้มันมีสื่อโซเชียลมันมีอะไรที่มันพือให้มันโอ้โหมันพัดแรงขึ้นอ่ะมันไม่สามารถจะจบลงง่ายๆเหมือนรุ่นก่อนผมกระพือใช่ไหมไอ้รุ่นก่อนเขายังกลัวบอกให้มันจะย้อนไปถึงพวกกูไหมเนี่ยอาจจะมีการสาวกลับไปป่ะเลยมีเสียงเรียกร้องด้วยว่าแล้วตัวพรรคประชาธิปัตย์เองไล่ตั้งแต่หัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลงมาเลยเนี่ยนะคะทำไมไม่ได้มีการขอโทษสังคมเขาจะไปขอโทษทำไมเขาบอกเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาจะสังคมมาพูดว่าผมมันเป็นความรับผิดชอบของพรรคไงคะจะไม่บอกไม่รู้ต้องไปถึงการขอโทษสังคมด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของพรรคด้วยที่เลือกบุคคลคนนี้เขาบอกไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวก็ต้องปัสสาวะทิ้งอยู่แล้วเรื่องอะไรเราไม่เกี่ยวแต่เขาจะไม่ปกป้องคนผิดว่าตนไปตามกระบวนการมันแง่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นคือท่าทีของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากกว่านี้มากกว่าการเป็นเรื่องส่วนตัวคุณเห็นหัวหน้าพรรคการเมืองเขารับผิดชอบต่ออะไรบ้างหรือเปล่าแม้กระทั่งหัวหน้ารัฐบาลเคยเห็นรับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีเขามีไอดอลนี่เองใช่ไหมไม่มีหรือท่าทีของบรรดาหัวหน้าทั้งหลายจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่
าตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันคือมาตรฐานที่สำนึกไม่มีคือพรรคของพรรคเก่าแก่ที่ว่านี่มีเรื่องมานี้เยอะนะที่ผ่านมาเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ไหมนี่คนประเทศเจ้าชู้ยักษ์เนี่ยเยอะแล้วเลยเนี่ยในเรื่องพวกนี้นะไม่ธรรมดาคุณมาริกาก็บอกเขาบอกในไลน์กรุ๊ปพรรคประชาธิปัตย์ก็แตกเพราะว่ามีคนบอกว่าท่าทีของหัวหน้ามันต้องมีการเหมือนกับขอโทษสังคมอะไรอย่างเงี้ยคุณมาริกาเลยบอกโอ้โหถามเพื่ออะไรคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของไปเป็นภรรยาของผู้อาสามีคนอื่นอะไรอย่างนั้นแต่ผมรู้หมดเลยใครเป็นใครรู้หมดเลยจะพูดตามคำที่เขาก๊อปมาทั้งหมดก็อะไรอยู่ไม่ใช่คือทั้งหมดที่เขารูดมาเนี่ยมีคนรู้หมดแล้วก็ผมก็รับฟังมาหมดอ่ะรู้ใครเป็นใครก็รู้หมดนะซึ่งคนในพรรคเขารู้กันหมดนะแต่เขาไม่สนใจเพราะว่าเฮ้ยใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ยเงี้ยเรียกว่าพอจะมีมูลเหตุแห่งความจริงอยู่บ้างใช่ไหมไม่ใช่มันความจริงทั้งหมดเพราะว่าคนคนเดียวจะมัวฟันโนเนียกับหลายคนอ่ะใช่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวมันไปกระจายไปหมดใช่ไหมคะมันไม่ใช่คนคนเดียวข้ามเพศและเพศเดียวกันมันก็โนเนียอยู่นั่นล่ะซึ่งคนเขารู้ดีที่มาพูดอ่ะแต่มันพูดมากไม่ได้มันเรื่องส่วนตัวแล้วอย่างนั้นเนี่ยนะคะคดีของคุณปรินเนี่ยจะอย่างอันนี้เราไม่พูดถึงในทางคดีความจะอย่างไรก็เป็นไปว่าตามกระบวนการข้อเท็จจริงแต่อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ไปอ๋อไม่มีอยู่แล้วการเลือกตั้งเขาเพิ่งบอกต่ำ20ต่ำ10ก่อนหน้าผลงานด้วยผลงานก็ไม่เอาอยู่แล้วอ๋อจริงนะด้วยผลงานก็บอกแล้วมีแต่หน้ากากอนามัยกับถุงมือยางไงมันน่ากลุ้มก็คือว่าไม่รู้จะเลือกตั้งครั้งต่อไปนะก็ถ้าไม่ต่ำ20ไปต่ำ30อ่ะมันก็ต้องเลือกแบบเก่าที่เคยเลือกมาก็คุณสีอ่อนบอกแล้วไงบอกว่าถ้าได้น้อยกว่าเดิมเขาลาออกใช่ไหมค่ะมันแง่อยู่แล้วไปลาออกได้เลยเตรียมไปลาเสร็จไม่ได้เลยมันไม่มีทางหรอกที่ได้มากว่าเดิมอ่ะเอาอะไรไปขายแต่จริงๆตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์หลังๆมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคะแนนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเลือกตั้งผู้ว่าราชการเอาเมื่อก่อนอะไรสมัยกุ้งเด็กๆก็จะต้องติดได้ก็ต้องติดโผล่อันดับต้นๆแล้วถูกต้องใช่แต่เดี๋ยวนี้มันก็ก็เขาก็บอกเดี๋ยวกระเทือนดร.เอเนี่ยแล้วแต่โพนะอันนี้ไม่แน่ใจนะบางโพก็มาอันดับ2บางโพก็อยู่ลงไปอีกนิดนึงคือดร.เอเขาอยากจะอ้างว่าเนี่ยที่เขาอาจจะที่เขาจะไม่ชนะนะค่ะไอ้เป็นเรื่องนี้ที่จริงอย่าโทษเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็จะมีเหตุผลในการลงได้ถ้าดร.เอมาที่3ที่4คงโทษไม่ได้ละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้ามาชนะมาที่2แล้วเฉือนแค่ 3,000 เนี่ยนะอันนี้พออ้างได้นะค่ะถ้ามาที่3ที่4นะคงจะเลิกพูดได้เลยไม่เกี่ยวไม่ได้มีนัยยะต่อการเลือกผู้ว่าเลยใช่คนเลือกเขารู้ว่าเป็นเรื่องแต่ละคนเท่าที่ฟังจากคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาออกมาพูดเนี่ยนะเขาบอกมันมีผลนะต่อการลงพื้นที่ของเขาเวลาเขาจะไปเข้าหาชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งคำถามก็ไม่ต้องแค่ถามมันจริงไม่จริงอะไรยังไงนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวคนที่ไปหาเสียงเราตั้งแต่ไม่เกี่ยวหรอกคือพูดอย่างนี้เท่ากับยอมรับว่าเผื่อไว้จะแพ้ใช่ไหม พูดอย่างนี้ไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงเขาก็อาจจะยังมีความหวังไม่ได้มีนัยยะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาออกโพลสำรวจเดี๋ยวมีผลไหม เดี๋ยวใช่เดี๋ยวต้องมีคนทำโพลถูกแต่ว่าหัวหน้าพรรคเขานี่เป็นหัวหน้าเป็นนายกในโพลนะใช่ที่เหมาะสมนึงนายกเขานะเพราะผลงานส่งออกมีสิบเป็นโพลไงมีสิบโพลมีสิบเป็นนายกไงคนนั้นหัวล้อขี้แต่ขี้แตนน่ะโพลนั้นมีโพลเดียวด้วยนะโพลอื่นไม่มีโอ้นี่เราจะมีประยุทธ์สองอีกเหรอฮะประยุทธ์สองอีกไม่ประยุทธ์นี้อยู่อีนานเออจะอยู่ได้เขามีเปิดการมีประยุทธ์สองหรอกประยุทธ์นี้ประยุทธ์เดียวใช่ไหมคะนี่ยังเดียวนั่งอยู่อีกนานไม่มีใครมาแทนได้หรอกเห็นถ้าจุรินทร์มานะค่ะเห็นภาพกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปถึงภาพใหญ่ในรัฐบาลเลยคงไม่มีอะไรเลยจะ8ปี4ปีก็ถุงมือยางไงกับหน้ากากอนามัยไงไอ้งานที่มันจะทำให้สังคมรถพวงรถอะไรรถสีธงฟ้าไปแข่งรถพวงงานเชิงสร้างสรรค์ในสังคมมันพัฒนาให้บ้านเมืองมันพัฒนาบ้างให้ประเทศมันดีขึ้นเอาแค่เวลาแถลงอ่ะข้าราชการก็มานั่งรอเราก็รอพอสมควรเลยนะคะกว่าจะมาแถลงด้วยอ๋อใช่กว่าจะมาแถลงตัวเลขเป็นคุณชายตื่นสายคุณชายมาสายต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนั่นก็เป็นภาพที่เราเห็นเดี๋ยวนี้พอสื่อโซเชียลเนี่ยมันเร็วแล้วมันทันในพื้นที่เขาก็ส่งกันมาว่าประมาณ30นาทีผ่านไป40นาทีผ่านไปใช่คุณชายมาสายไม่ทำเลยเขามีคุณนายตื่นสายแล้วมีคุณชายมาสายคุณชายสายเสมอคุณชายสายเสมอเนี่ยแหละค่ะคือจะภาพเนี่ยแหละแต่ว่า
เรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะเรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังต้องตามต่อเพราะว่ายังอีกหลายอีกยาวอ่ะทั้งเรื่องคดีความซึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับคนก็ต้องพยายามดึงให้มันมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ให้มันอยู่คู่กันไปเนี่ยมันแยกไม่ออกนิดเดียวเดี๋ยวเราจริงเหรออีกไม่กี่วันเนี่ยข่าวอื่นเรื่องเดี๋ยวก็มีใหม่ใหม่จริงเหรอเดี๋ยวมันจะกลบขนาดนั้นเลยเหรอแลมโบดีใจทุกวันนี้ตีปีกอยู่มึงเก็บข่าวที่ไม่นานนะอย่าเพิ่งมาทราบพอดีคลิปออกคลิปเสียงนั่งก็คลิปเสียงนะคะแต่แลมโบก็ดับไปก่อนเหมือนกันใช่ต้องเงียบคลิปไปแล้วดับเลยเพราะว่าท่านหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคงไม่ปล่อยให้มาเพ่นพ่านนี้ได้หรอกค่ะเพราะเสียหายถึงท่านแต่นี่ก็เป็นบทเรียนนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยเวลาใครจะพูดอะไรเนี่ยคงต้องระมัดระวังตัวกันเพิ่มขึ้นนะเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถืออัดได้หมดนะเราต้องเงียบไว้แต่อย่าพูดกับใครตอนนี้เราก็พูดในกลุ่มพวกเราแค่นั้นเองค่ะเห็นไหมค่ะเราไม่ได้เราพูดออกอากาศได้คอยแอบฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็พูดไปแล้วใครอยากฟังเราก็ฟังไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างจะร้อนขึ้นมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นการเมืองด้วยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าท่าทีฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขาจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะเขาก็แพร่ข้อมูลมาด้วยนะว่ามี3รัฐมนตรีเนี่ยทุจริตคือมีการโอนเงินไปยังภรรยาแล้วก็ลูกที่มีหลักฐานใช่ที่พอจะมาพูดได้รอฟังดูนะคะเอาแค่คนเดียวพอแล้วค่ะคนเดียวพอแล้วเดี๋ยวไม่มีน้ำหนักไปหมดนั่นเลยคนเดียวก็สามารถล้ม36คนที่เหลืออยู่ได้หมดใช่เอาแค่คนเดียวคุณเอาเด็ดๆเจ๋งๆมาเนี่ยนะเพราะถ้าคุณเอาแค่2 3คนมาเขาไม่สนใจขอคนเดียวดีกว่าเพราะเขาต้องนั่งตลอดเวลาไงถ้าเขาเป็นคนเดียวนะนั่งแล้วไม่ต้องมีใครมาตอบแทนเขาใช่ไหมเขาจะลุกไปไหนก็ไม่ได้เพราะเขาต้องโดนเขาเขาเป็นเป้าคนเดียวอันนี้มันเล่นตั้ง5-6คนเสียเวลาเปล่าเขาบอก3ตอนนี้3แต่ว่า3คนเนี่ยถ้าเป็นคนในกระแสข่าวตอนนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็จะดีแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคุณตัดต้นไม้คุณจะเป็นลิ้นกิ่งก้านคุณหมดแรงก่อนมดกัดตายหาตัวมาก่อนตัดต้นโคนต้นเลยทีเดียวเหนื่อยอย่างเดียวทีเดียวไอ้มัวตัดรัดลิกิ่งมาคุณหมดแรงคุณตกมาอาจจะว่ามดแดงกัดโคนไม่ได้เพราะว่าหลักฐานสาวไม่ถึงหรือเปล่าไปหามาสิ7ปี8ปีกับคุณหามาไม่ได้เหรอเพราะส่วนใหญ่ให้คนรอบข้างทำหรือเปล่าที่เล็ก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 เดี๋ยวรอดูว่าฝ่ายค้านนะคะจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการนะคะชวนคิดชวนคุยค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ